วันนี้ลูกค้านะนำรถรีโวค่ะรุ่นเบรกมือ ADX 5เกียร์ค่ะมาติดตั้งเพาลอยเสริมช่วงล่างใหม่ทั้งหมดก็เลือกที่จะเสริมแหนบเป็นตัว16มิลค่ะด้านละ5แผ่นหรือ16มิลนะ5แผ่น2ตับนั่นเองค่ะหลายคนคงจะสงสัยว่าเพาลอยแต่ละรุ่นเนี่ยสามารถที่จะใส่เฟืองท้ายเดิมได้เลยไหมวันนี้ซูซานค่ะจะมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเลือกใช้เป็นตัวล้อแม็กค่ะอันนี้ก็ของทางร้านเราค่ะราโกดาเพาลอยนะคะ wow. จะมีตัวล้อแม็กอะหลายสีหลายแบบหลายลายให้เลือกเลยสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับเพาลอยราโกดาค่ะวันนี้มาเจอกันที่เดิมค่ะที่เพาลอยราโกดาสาขาตลาดน้อยเยาวราชกรุงเทพนี่เองค่ะวันนี้รถลูกค้าค่ะมาจากสมุทรปราการเลยวันนี้ลูกค้านะนำรถรีโวค่ะรุ่นเบรกมือ ADX 5เกียร์ค่ะมาติดตั้งเพาลอยเสริมช่วงล่างใหม่ทั้งหมดแล้วก็คุณลูกค้าท่านนี้นะคะเลือกที่จะใช้ตัวกระทะเป็นล้อแม็กค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างI got shit to do, yeah, I'm always on the move. If you get in my way, you'll catch a one and two. Got it clear. สำหรับรุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะก็เลือกที่จะเสริมแหนบเป็นตัว16มิลค่ะด้านละ5แผ่นหรือ16มิลนะ5แผ่น2ตับนั่นเองลูกค้านะคะก็จะมีการเสริมโช๊คเป็นโช๊ค4ตัวค่ะหรือที่เรียกกันว่าโช๊คไขว้ค่ะแล้วก็ในส่วนของกระทะค่ะลูกค้าท่านนี้ก็คือเลือกเป็นกระทะแม็กบรรทุกค่ะก็คือจะเป็นตัวสีเงินสวยๆเลยค่ะคันนี้People calling rare, always creeping. I'll teach you when I get there. Taking lessons, it's a blessing. Only happy when progressing. I don't ever second guessing. Know your path.วันนี้นะคะซูซานค่ะก็จะมาพูดถึงเรื่องตัวเบรกมือให้กับเพื่อนๆฟังเนาะเพราะว่าตัวนี้ค่ะรถของลูกค้าคันนี้ค่ะใช้เป็นตัวเพาลอยรุ่นเบรกมือพร้อม ABS ค่ะซึ่งเบรกมือพร้อม ABS ของเราอะค่ะเบรกมือตัวเนี้ยสามารถที่จะตั้งค่าได้เวลาค่าใบเบรกอะค่ะใช้งานไปมีการเสื่อมสภาพอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะกลับมาตั้งตรงเกลียวเบรกอะค่ะสามารถตั้งระยะได้เนาะก็คือตรงเนี้ยลูกค้าสามารถที่จะไปตั้งตัวเบรกมือค่ะอู่ทั่วไปได้เลยนะคะซึ่งตัว ABS ของเราก็เป็น ABS ตรงรุ่นนะคะสามารถที่จะเสียบกับตัวชุด ABS เดิมได้เลยอะค่ะตรงนี้ค่ะหลายคนคงจะสงสัยว่าเพาลอยแต่ละรุ่นเนี่ยสามารถที่จะใส่เฟืองท้ายเดิมได้เลยไหมวันนี้ซูซานค่ะจะมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะคะสำหรับเพาลอยค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่น Revo Vigo D-Max ไททันหรือว่า Nissan Navara หรือจะเป็นตัว Revo 5เกียร์ตัวนี้ค่ะทางร้านของเราค่ะราโกดาเพาลอยค่ะจะจัดตัวเพาลอยรุ่นเบรกมือไม่ว่าจะเป็นเบรกมือหรือเบรกมือ ABS ค่ะตรงรุ่นใส่เฟืองท้ายเดิมได้เลยพอไปถึงสามารถที่จะยกถอดเฟืองท้ายเดิมมาใส่ได้เลยค่ะอันนี้ไม่ต้องกังวลใจเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูนะคะลูกค้าคนนี้ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าเลือกใช้เป็นตัวล้อแม็กค่ะอันนี้ก็ของทางร้านเราค่ะราโกดาเพาลอยนะคะ wow. จะมีตัวล้อแม็กอะหลายสีหลายแบบหลายลายให้เลือกเลยคนไหนสนใจอยากจะได้เป็นตัวแม็กบรรทุกอะสามารถที่จะเลือกลายเลือกแบบได้เลยหากไม่อยากจะใช้กระทะพากระทะปั๊มก็สามารถที่จะตัดสินใจเลือกเป็นตัวกระทะแม็กได้เลยค่ะนี่แม็กบรรทุกค่ะอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีบอลนะคะสำหรับวันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรถรุ่น Revo 5เกียร์ค่ะเบรกมือพร้อม ABS นะคะติดตั้งเป็นเพาลอยแล้วก็มีการเสริมแหนบตัว16มิลค่ะด้านละ5แผ่นแล้วก็โช๊ค4ต้นเลยนะคะแล้วก็กระทะเป็นล้อแม็กค่ะวันนี้ส่งรถให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะวันนี้สำหรับลูกค้าคนไหนที่มีแพลนจะมาติดตั้งเพาลอยนะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะของเรามี2สาขาให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาตลาดน้อยหรือว่าสาขาตลาดไทยค่ะยังไงติดต่อมาได้เลยนะคะที่เพาลอยราโกดาค่ะ